สาวกรีซถูกคลำหน้าอกขณะเยือนห้องขังบนเกาะไรเกอร์ในนิวยอร์กหญิงสาวฟ้องร้องเมืองนิวยอร์กเพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้คุมในระหว่างการเยี่ยมสามีนักโทษเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจเน็ตเรโนโซกล่าวว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอได้เข้ารับการศัลยกรรมเสริมทรวงอกและดูดไขมันทำให้ผู้คุมห้ามใจไม่ได้และดึงตัวเธอออกมาถามและตรวจชมร่างใหม่แกะกล่องของเธอเจเน็ตระบุว่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ในวันที่2ตุลาคมผู้คุมหญิง2คนนำตัวเธอไปทำการสอบถามในห้องที่แยกออกมาและบอกให้เธอถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดเพื่อจะทำการตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียดเจเน็ตเล่าว่าเธอยืนร้องไห้ด้วยร่างกายเปลือยเปล่าแล้วก็ถูกผู้คุมลูบคลำเรือนร่างของเธอด้วยความสงสัยและยังถามต่อไปว่าเธอใช้หมอคนไหนรู้สึกเจ็บมากแค่ไหนจากการผ่าตัดและเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่เมื่อเจเน็ตพยายามต่อต้านผู้คุมทั้งสองเธอก็ถูกขู่ว่าจะถูกริบสิทธิ์ในการเยี่ยมนักโทษของเธอเป็นเวลา45วันเจเน็ตได้ทำการฟ้องร้องเป็นเงินจำนวน10ล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากได้รับผลกระทบทางจิตใจและทุกทรมานจากความเครียดและภาวะซึมเศร้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น